อาการถ้ามีอาการทั้งไอมีไข้เจ็บคอน้ำมูกไหลและที่สำคัญระบบการหายใจของเราเนี่ยมันแปลกคๆห่ะายใจแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วรู้สึกว่าเรามีความเสี่ยงมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงรวมถึงถ้าเกิดว่าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่ามีคนเยอะๆหรือว่าเป็นคนไทยกันเองก็ตามนี่แหละแล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจอาการเหล่านี้นะคะเช็คกันก่อนว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนหาก2-3วันแล้วไม่หายไข้ไม่ลดควรไปพบแพทย์ทันทีนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะ1422ใช่ค่ะอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เป็นก็ป้องกันตัวเองกันไว้ก่อนที่คุณกลองแก้วเน้นย้ำล้างมือบ่อยๆล้างด้วยน้ำสะอาดก็ได้ล้างด้วยสบู่ถ้ามีโอกาสนะคะรวมถึงใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือกรณีถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้าไปตามสถานที่สาธารณะปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามนะคะด้วยกระดาษทิชชู่หรือว่าต้นแขนด้านในหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดส่วนทานอาหารก็กินร้อนช้อนกลางอันนี้ช่วยได้นะคะสวมอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปสัมผัสกับสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มต่างๆและย้ำอีกครั้งถ้ามีไข้ต่างๆนะคะพบแพทย์ทันทีสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะบางทีตื่นขึ้นมาวันนี้แล้วไปต่างประเทศกลับมาหรือว่าไปอยู่ในที่คนเยอะตื่นมาอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้หยุดอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะแล้วก็ลองโทรปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเอาความเสี่ยงไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นนะคะ